ครับเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกับพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญนั่งพระเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปัตติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอาญาจาตถาสันติทะสัตตาปราชาคาจาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอถวายความเคารพแด่หลวงพ่อสังวานเขมโกขอถวายความเคารพหลวงพ่อสนอมกตปุญโญขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนและก็ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระและขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนทั้งหลายสุโขปุญญสะปุจจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข กะณโอกาสนี้อัตมภาพก็มาจากต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดซึ่งก็มาศึกษาเรียนรู้หรือมาพบมาดูสถานที่ที่ท่านเจริญแล้วเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจดังที่ญาติโยมได้มาทำพิธีในวันนี้เพื่อสนองคุณแก่ครูบาอาจารย์ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้คือหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านได้ละสังขารที่พวกเราได้ทำบุญอุทิศเนาะเพื่อที่จะบำเพ็ญบุญดังที่อัตมาภาพได้ขึ้นสุภาษิตว่าสุโขปุญญสะปุจจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขความสุขนั้นที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็คือสุขที่ใจเป็นใหญ่เพ่งที่ใจสูงสุดอยู่ที่ใจเริ่มต้นก็คือกายว่าจะใจการที่เราจะทำให้บุญนั้นบำรุจุดประสงค์ก็ต้องมีจากพื้นฐานก็คือศีลการรักษาศีลการประพฤติปฏิบัติดังที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้พาประพฤติปฏิบัติแล้วก็สนานแล้วก็มีหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนได้เป็นผู้สานต่อ
จตนารมณ์ในการพัฒนาวัดในการประพฤติปฏิบัติดังที่อาตมาได้มาเห็นช่วงบ่ายๆมีการประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมซึ่งก็ถือว่าเป็นการขัดเกลากิเลสเพื่อที่จะให้เราได้มีสติดำรงตนเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติให้ลืมภาวะความโกรธก็คือลืมภาวะความโลภความโกรธความหลงลืมหนี้สินลืมหน้าที่การงานไปชั่วขณะเพราะว่าจิตของเรานั้นฝุ่งซ่านถึงได้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมฝุ่งซ่านไปต่างๆนานาบางคนจิตวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหนี้สินครอบครัวลูกหลานที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลนั้นให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็ให้ตนเองให้ครอบครัวให้บิดามารดาของตนการที่เราจะอุทิศนั้นจิตเราต้องมั่นคงมีสติก่อนที่จิตจะมั่นคงไม่ผุ้งซ่านต้องรวมจิตนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันโดยที่หลวงพ่อให้ประพฤติปฏิบัติก็คือการเดินจงกรมให้เรามีสติมั่นคงอยู่ในขณะปัจจุบันไม่คิดเรื่องบ้านไม่คิดเรื่องหนี้สินไม่คิดเรื่องเงินทองไม่คิดเรื่องมรดกการคิดฟุ้งซ่านนั้นบุญจะไม่รวมกันหากเราไม่คิดฟุ้งซ่านบุญนั้นจะรวมกันได้มีสติการที่เราจะเดินทางไปแห่งหนใดต้องมีสติมีเป้าหมายซึ่งการปฏิบัติธรรมในช่วงบ่ายอาตมาเดินดูรอบๆเดินฟังเสียงก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีซึ่งอาตมาก็ยังไม่เคยได้รับแนวทางปฏิบัติที่หลวงพ่อท่านได้พาประพฤติปฏิบัติเพราะว่าอาตมามาจากต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดตามภาษาอีสานท่านบอกว่าหนังสือก้อมต่างคนต่างมีขี่ซีดหนังสือก้อมต่างคนต่างมีนั่นก็คือแนวทางประพฤติปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันในบางขณะแต่เป้าหมายจุดประสงค์ก็คือคุณงามความดีเพราะว่าเรานับถือพุทธศาสนาบางคนจะไปกรุงเทพจะมากรุงเทพอาจจะไม่มาเส้นทางอยุธยาก็ได้อาจจะมาจากที่อื่นทิศทางอื่นเป้าหมายอาจจะเป็นกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันบางคนอาจจะมาจากเชียงรายบางคนอาจจะมาจากขอนแก่นบางคนอาจจะมาจากพัทยาอย่างนี้เป็นต้นในหลักการประพฤติปฏิบัติต่างที่ต่างสถานก็คือเป้าหมายก็คือการรวมบุญรวมจิตรวมเป็นสมาธิการไม่ให้จิตฟุ้งซ่านคือเป้าหมายที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ก็คือเป้าหมายแห่งพระนิพพาน การที่เรามาประพฤติปฏิบัติในสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่มงคลมีครูบาอาจารย์มีพระอาจารย์ท่านให้ความรู้ท่านประสิทธิ์ประสาทความรู้ถ่ายทอดความรู้
ให้กับพระภิกษุผู้เป็นเถระแล้วก็ผู้อ่อนลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาตลอดทั้งชีวิตถ่ายทอดมาสู่อุบาสกอุบาสิกานี้เป็นสิ่งที่ยากยิ่งเพราะว่าหากท่านไม่ถ่ายทอดก็จะความรู้นั้นอาจจะไม่เผยแพร่กระจรกระจานไปไกลท่านได้ถ่ายทอดไปยังสถานปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศก็ดีหรือต่างจังหวัดซึ่งทำให้ธรรมะของพุทธศาสนานั้นขยายเผยแผ่ออกกว้างออกไปสู่บุคคลผู้ที่จะเรียนรู้ปฏิพฤติปฏิบัติต่อไปสังคมเราทุกวันนี้มีความวุ่นวายสับสนโกลาหลแข่งแย่งชิงดีกันไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานพ่อค้าประชาชนต่างๆล้วนแต่พัฒนาตนเองเพื่อที่จะไขว่คว้าสิ่งที่เอื้อประโยชน์เอื้อที่จะอำนวยความสะดวกเช่นไม่ว่าจะเป็นบ้านหรูๆรถหรูๆโทรศัพท์หรูๆนี้เป็นต้นนี่ก็คือหากเรามาปฏิบัติธรรมมาอยู่มาเดินจงกรมดังที่หลวงพ่อท่านได้พานำประพฤติปฏิบัติก็คือให้พิจารณาชีวิตปัจจุบันชีวิตของตนเองในทุกขณะให้ลืมปัญหาต่างๆให้เรามีจิตมั่นคงเมื่อมีจิตมั่นคงแล้วเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้บุญนั้นก็เปรียบเสมือนน้ำที่เต็มเปี่ยมคือเมื่อเรามีตุ่มน้ำตุ่มหนึ่งเมื่อน้ำเต็มเปี่ยมเรียกว่าบุญเปรียบเสมือนบุญแต่หากมีจุดเล็กๆจุดเดียวคือบาปอกุศลต่างๆหากมีจุดเล็กๆจุดเดียวอยู่ใต้ตุ่มไม่นานก็ทำให้น้ำนั้นหมดตุ่มได้หากมีจุดอยู่เล็กๆอยู่กลางตุ่มก็ทำให้บุญนั้นหรือว่าน้ำนั้นค่อยๆหมดไปเรื่อยๆการพิจารณาธรรมต่างๆก็เพื่อให้เราเห็นจุดบกพร่องจุดบกพร่องของตนเองจุดบกพร่องของสังคมท่านบอกว่าสิ่งที่ตาเห็นคืออายตนะภายนอกภายในก็คือรับรู้ต่างๆสิ่งที่ตาเห็นให้มาพิจารณาสอนตนเองสิ่งที่ตาเห็นว่าครอบครัวนี้มีปัญหาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เราจะแจกแจงธรรมะอย่างไรมาเทียบเคียงและประพฤติปรับปรุงประพฤติแก้ไขตนเองท่านบอกว่าให้สังคมเป็นคนสอนเราให้ตัวอย่างของแต่ละบุคคลตัวอย่างดีก็สอนในด้านดีถ้าตัวอย่างไม่ดีเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขอย่าทำอย่างนั้นๆเรียกว่าตัวอย่างของสังคมในด้านดีถือว่าเป็นครูในด้านไม่ดีก็ถือว่าเป็นครูได้เช่นกันหากเรามีสติปัญญาความรู้ความสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆวันหนึ่งอาตมาได้เคยเทศเคยบอกไม่ใช่เทศในหลักการแบบนี้หรอกเคยสนทนากับเพื่อนสหธรรมิกท่านเข้ามาบวชได้หนึ่งพรรษาแล้วท่านก็ได้สึกขาลาเพศออกไปแล้วก็เข้ามากราบมากราบก็พูดเรื่องราวต่างๆให้ฟังโยมคนนั้นก็เลยพูดว่าหลวงพี่ไม่มีครอบครัว
หลวงพี่ไม่รู้เรื่องครอบครัวหรอกหลวงพี่ไม่มีลูกไม่มีภรรยาหลวงพี่เหตุใดจะไปรู้เรื่องครอบครัวอย่ามาสอนผมว่าอย่างนี้อาตมาก็เลยคิดนั่งคิดจะนำธรรมะข้อไหนเนาะมาปราบมารตัวนี้มาปราบกิเลสของคนทำไมถึงข่มเรามากขนาดนี้อาตมาก็เลยว่าโยมโยมพี่หมอเขาไม่เป็นเอดหรอกเขารักษาคนเป็นเอดโยมว่าจริงไหมนี่ก็คือลักษณะโยมคนนั้นก็เลยยอมรับโดยทฤษฎีอาตมาก็เลยบอกว่าหมอเขาไม่เป็นเอดเขารักษาคนเป็นเอดหมอเขาไม่แขนขาดเขาไม่รักษาคนเขาได้รักษาคนแขนขาดนี้ก็เช่นเดียวกันหลวงพี่นี่ถึงไม่มีครอบครัวแต่หลวงพี่ก็ดูตัวอย่างของครอบครัวต่างๆบิณฑบาตผ่านก็มีหูมีตามีหูฟังว่าปัญหาด้านซ้ายนี่ครอบครัวที่อยู่ฝั่งซ้ายนี่เขามีปัญหาใดบ้างครอบครัวที่อยู่ฝั่งขวานี่เขามีปัญหาใดบ้างครอบครัวที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังเขามีปัญหาใดบ้างอาตมาก็เลยแนะนำตักเตือนไปนี่ก็คือยกตัวอย่างเป็นบางกรณีคือบางสิ่งบางอย่างถึงเราไม่ประสบพบเจอด้วยตนเองเราก็สามารถนำมาแก้ไขนำมาเป็นครูนำมาไตรตรองนำมาพิจารณาดังที่อาตมาได้เคยคุยกับโยมพี่รูปหนึ่งรวมพี่คนหนึ่งที่ท่านได้สิกขาลาเพศไปแล้วก็มาเล่าปัญหาต่างๆให้ฟังนี่ดังโยมที่มานี่ก็เช่นกันก็มาเพื่อที่จะให้พระอาจารย์พระวิปัสสนาจารย์ผู้นำประพฤติปฏิบัติกรรมฐานเป็นผู้แนะแนวทางจูงไปสู่ทางสวรรค์ทางนิพพานทางสวรรค์เบื้องต้นก็คือความสุขกายสุขใจนี่เรียกว่าทางสวรรค์ถ้าเราอยู่ที่ใดๆ ไม่มีความวิตกกังวลนั้นเรียกว่าสวรรค์ดังในภาษาไทยที่เราเคยเรียนกันมาท่านบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจความสุขก็คือสวรรค์อยู่ในอกนรกก็คือความทุกข์หากมีความทุกข์เรียกว่านรกหากเมื่อใดใจเราเป็นความสุขขณะนั้นแสดงว่าเราได้ขึ้นสวรรค์ขึ้นเกิดดับดับเพราะชีวิตมนุษย์เรายังเป็นปุถุชนยังมีสุขมีทุกข์มีสวรรค์บ้างมีนรกบ้างเกิดดับ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 เกิดบางคนอาจมีความสุข3วินาที5วินาทีหรือ1ชั่วโมงหรือตลอดทั้งวันบางคนอาจมีความทุกข์ตลอดทั้งวันเพราะว่าหน้าที่ต่างๆการงานต่างๆจิตใจว้าวุ่นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนั้นผลมาจากการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำนั้นเป็นพื้นฐานกายกรรมก็คือการทำสิ่งต่างๆด้วยกายกายกรรมด้วยกายวจีกรรมด้วยวาจามโนกรรมคือใจสิ่งต่างๆด้วยกายวาจาและใจนั้นท่านให้เมื่อเกิดที่ใจท่านให้คมใช้สติปัญญาความสามารถที่เรามีอยู่ใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาคมข่มใจไว้ฝึกได้เมื่อการกระทำต่างๆวาจาต่างๆข่มใจไว้ใจเป็นประธานสิ่งต่างๆที่ไม่เหมาะสมที่จะเกิดการทะเลาะวิวาทให้ข่มวาจาไว้
ข่มใจไว้นี่ก็คือการปฏิบัติธรรมในพื้นฐานรากของตึกคืออิฐนี่คือรากของตึกคืออิฐอิฐก้อนแรกรากฐานต่างๆอยู่ที่คานอยู่ที่อิฐก้อนแรกกว่าเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตนได้ดีนั้นเราจะต้องมีใจที่มั่นคงมีใจที่แน่วแน่บางคนกำหนดว่าจะเข้าสมาธินั่งสมาธิปฏิบัติ3วัน5วันก็ให้ได้ตัดปริโภคทุกอย่างให้ได้ในที่ทางอีสานบ้านนอกที่อาตมาและครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ประพฤติปฏิบัติท่านให้ปิดมือถือทั้งหมดไม่ติดต่อประสานกับใครทั้งสิ้นถ้ามีธุระใดๆให้ลูกหลานขับรถมาเองไม่จะไม่ให้พระวงหน้าพระวงหลังจะให้ปิดมือถือเพื่อตัดความพระวงนั่นก็คือครูบาอาจารย์ทางที่อาตมาได้ประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นบางอย่างทางนี้ท่านก็พาประพฤติปฏิบัติสามารถสร้างความเจริญสร้างความเจริญที่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาเพราะว่าในประเทศไทยเราก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาโดยการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเรื่อยๆจนมาถึงรัชกาลที่9คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชที่ได้ทำนุบำรุงอุปถัมภ์ให้พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองและมีพระภิกษุตามอาวาสต่างๆดังเช่นอาวาสในวัดสังฆทานนี้ก็มีพระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาที่จะแนะนำญาติโยมพาญาติโยมสร้างวัตถุถาวรต่างๆให้เจริญและสร้างจิตวิญญาณสร้างความรู้สร้างสติปัญญาให้เจริญขึ้นตามลำดับวันนี้ก็คือการทำบุญอุทิศหรือว่าทำบุญอุทิศให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ถือว่าการสร้างสติปัญญาก็คือสร้างความกตัญญูเป็นพื้นฐานความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณความกตัญญูต่อความรู้ความสามารถที่ท่านได้ทอดถ่ายทอดมาแก่พระเถรานุเถระตามลำดับขั้นนี่ถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตัญญูต่อพระพุทธศาสนากตัญญูต่อผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้กตัญญูต่อสถานที่ต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นการประกาศหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการประกาศหลักธรรมที่หลวงพ่อสนองได้นำมาประพฤติปฏิบัตินำมาสั่งสอนญาติโยมและก็เพื่อสนับสนุนรักษาไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและดำรงไว้ซึ่งวัดวาอารามไม่ให้เป็นวัดที่เศร้าหมองเป็นวัดที่เสื่อมโทรมถือว่าญาติโยมมาทำบุญมาฟังธรรมหรือมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะสนองงานพระพุทธศาสนาสิ่งที่หลวงพ่อสนองก็ดีหรือหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์ก็ดีได้ทำหรือแม้กระทั่งญาติโยมได้ทำในวันนี้หรือวันก่อนๆ นี้หรือต่อๆไปในวันข้างหน้าก็เพื่อ ท
ที่จะสนองงานของพระพุทธศาสนาสนองงานของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เรามาประพฤติปฏิบัติในวันนี้เพื่อทำตามเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาหรือมากกว่านั้นก็คือเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าก็คือความกตัญญูนี่เป็นเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ก็คือความกตัญญูทั้งสิ้นโดยพื้นฐานท่านบอกว่าคนดีคิดดีเป็นพื้นฐานทำดีเป็นหลักการคนดีคิดดีเป็นพื้นฐานทำดีเป็นหลักการหากเราจะคิดดีเป็นพื้นฐานก็ต้องเริ่มจากการมองสังคมมองในสิ่งต่างๆมองแล้วคิดพิจารณานี่ก็คือคิดดีเป็นพื้นฐานทำดีเป็นหลักการไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเพราะความคิดตนบางคนเห็นเขาแต่งตัวมอมแมมนิดหน่อยก็มองว่านู่นว่านี่อธิบายไปตามความคิดของตนแต่บางคนอาจมองหาเหตุผลว่าเขามอมแมมเพราะอะไรไปหาต้นตอของปัญหาบางคนมองแล้วดูถูกบางคนมองแล้วพิจารณาช่วยกันแก้ไขนี่ก็แล้วแต่ในสิ่งต่างๆกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมล้วนสร้างบุญให้เราสร้างกุศลให้เราเป็นพื้นฐานเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจของตนให้สะอาดให้ผ่องใสให้มีกุศลให้เจริญเจริญเมื่อเรามาวัดในวันนี้สิ่งใดที่หลวงพ่อพระครูสมุไปรินหรือพระอาจารย์ที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ได้พร่ำสอนได้อบรมอาตมาอยากให้ญาติโยมเก็บหลักธรรมคำสอนนั้นกลับไปบ้านด้วยไปอบรมบุตรหลานไปสอนต่อไปถ่ายทอดต่อหากพระพูดสั่งสอนโยมท่านว่าเทศศาสนาเทศนาธรรมหากโยมจะแนะนำตักเตือนหรือว่าแนะนำถวายความรู้ให้พระท่านบอกว่าถวายความรู้หากญาติโยมนำธรรมะของพุทธเจ้าที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนอบรมมานำไปถ่ายทอดแก่ลูกหลานก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้บอกว่าเทศนาธรรมเป็นการสั่งสอนอบรมบุตรหลานช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ก็เพราะพุทธบริษัท4มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเพราะว่าจะใช้กำลังของพระสงฆ์อย่างเดียวนั้นก็เป็นไปได้ยากพระสงฆ์ก็อาศัยศรัทธาจากญาติโยมเพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมทางพุทธศาสนาขับเคลื่อนวัดวาอารามดังเช่นหลวงพ่อที่อาตมาอยู่จำพรรษาสังกัดอยู่ด้วยก็คือวัดทางพาดตำบลคำม่วงอำเภอเขาสนกวางจังหวัดขอนแก่นก็คือในต่างจังหวัดการขับเคลื่อนไปเป็นไปด้วยความลำบากการสั่งสอนธรรมก็เป็นไปด้วยความลำบากเพราะว่าภาวะของแต่ละสังคมแตกต่างกันในทางชนบททางอีสานภาวะปากท้องเป็นเรื่องสำคัญการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเสียสละเวลาเข้าวัดนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลชราอายุ60
ขึ้นไปหรือ65ขึ้นไปถึงสามารถสละเวลาเข้ามาวัดเข้ามาฟังธรรมได้ดังอัตมามาเห็นก็คือในวัดสังฆทานนี้มีบุคคลหลายช่วงอายุสลับกันก็ถือว่าดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะถ่ายทอดไปสู่บุคคลรุ่นหลังยังวัดอัตมานี่อยู่ที่วัดอัตมามีแต่คนแก่ๆเข้ามาฟังธรรมอัตมาก็กังวลว่าหากสิ้นคนแก่ไปแล้วคุณงามความดีต่างๆหากสิ้นคนแก่ไปการสอนบุคคลใหม่ก็จะเป็นสิ่งที่ยากยิ่งเหมือนจับปูใส่กระด้งเพราะว่าบุคคลใหม่จะเข้ามาก็จะเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปซึ่งยากมากในภาคอีสานในวัดที่อาตมาอยู่การที่จะสั่งสอนธรรมนั้นเพราะว่ามีปัญหาด้านเศรษฐกิจแต่ก็คือในวัดสังฆทานนี้อาตมาดูแล้วเป็นสิ่งที่เจริญทั้งด้านจิตใจเจริญทั้งสิ่งต่างๆที่ท่านได้สร้างขึ้นจากศรัทธาญาติโยมอาตมาก็มาจากภาคอีสานซึ่งก็มาในก็ในเริ่มต้นก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแสดงธรรมหรอกแต่รับนิมนต์ท่านท่านบอกนิมนต์ให้มาแสดงธรรมตมาก็เลยว่าขอมาศึกษาธรรมได้ไหมมาสนทนาธรรมไม่กล้าใช้คำว่าแสดงธรรมอยากจะใช้คำว่ามาศึกษาเรียนรู้ธรรมมาพบปะมาเรียนรู้ธรรมจากวัดสังฆทานผู้วัดผู้ที่ท่านเจริญแล้วสร้างความเจริญมีชื่อเสียงมีความรู้ความสามารถอาตมาก็เลยคุยกับพระที่รับนิมนต์พระที่นิมนต์ว่าขอเป็นมาเรียนรู้ธรรมไม่กล้าใช้คำว่าแสดงธรรมก็คือคุยกับสนทนากันกับพระอาจารย์สมศักดิ์เพราะว่าสถานที่ต่างๆรู้สึกว่าเจริญมากเจริญต่อไปในอนาคตจะเจริญต่อไปพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้จะขาดญาติโยมผู้ให้การอุปถัมภ์ผู้ให้การปฏิบัติธรรมไม่ได้สิ่งใดๆอยู่ในโลกหากทุกโศกคราใดอย่าให้หมองขอให้ญาติโยมมีสติมันติตรองประคองตนพ้นความทุกข์สุขพึงมีประพฤติตนตามหน้าที่สู่วิถีที่มั่นคงหมดความทุกข์ความสุขมาพาสดใสขอให้เบิกบานสำราญใจอยู่ที่ใดขอให้เป็นสุขทุกเมื่อเทินสุดท้ายนี้อัตมาภาพพระสมบูรณาณวีโลเลขานุการเจ้าคณะตำบลคำม่วงวัดทางพาดตำบลคำม่วงอำเภอเขาสนกวางจังหวัดขอนแก่นก็จะขอยุติแสดงธรรมลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาจบลงนั้นนะคะเป็นพระอาจารย์สมบูรณ์ญาณวิโรค่ะเลขาเจ้าคณะตำบลคำม่วงจากวัดทางพาดเขาสวนอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะก็กราบในความเมตตานะคะขอเชิญต่อไปนะคะขอเชิญเจ้าภาพค่ะถวายพระไตรและทายธรรมองค์แสดงธรรมพระไตรเรียนเชิญคุณสิริลักษณ์พานิชวิทย์เรียนเชิญค่ะสาธุค่ะ
ค่ะอย่างที่ท่านแสดงธรรมไว้ว่าก็ต้องอาศัยศรัทธาของญาติโยมนะคะก็ขอโมทนาค่ะขอเชิญทั้งบ้านร่วมโมทนาด้วยนะคะยกช่างพานค่ะสาธุต่อไปไตรธรรมนะคะขอเชิญคุณแม่ชีกนกรัตน์จรุณพันธ์ค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะทางวัดสังฆทานกราบอนุโมทนาคุณพัชนีพันสุวรรณวันนี้มาบริจาคปัจจัย 100,000 บาทเพื่อสร้างศาลาให้ขัมมะค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ก็บอกว่าต้องอาศัยญาติโยมมาช่วยค่ะคุณพัชนีก็มามอบปัจจัยแล้วค่ะ 100,000 บาทให้กับหลวงพ่อไพรินทร์นะคะค่ะต่อไปก็ขอรับพรจากพระอาจารย์ค่ะต่อไปรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจังวุฒธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระรังสาธุค่ะกราบในเมตตาของพระอาจารย์ค่ะท่านเสียงดังฟังชัดนะคะก็มีโอกาสแล้วก็นิมนต์นะคะที่วัดสังฆทานได้อีกตัวค่ะต่อไปจะเป็นการถวายทายธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลจากคณะเจ้าภาพนะคะเรียนเชิญค่ะทั้ง8ท่านเชิญค่ะขอเชิญทั้ง8ท่านนั่งให้ตรงกับครูบาอาจารย์นะคะหาแม่ชีอยู่องค์ที่1แม่ชีอยู่องค์1องค์2ก่อนค่ะแล้วนักบวชตามไปนะคะครบ8ท่านแล้วจะกราบพระพร้อมกันค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะบัตรทำไงลูกพร้อมแล้วกราบค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยนะคะในการถวายทายธรรมและทอดผ้าค่ะขอเชิญหยิบเครื่องทายธรรมขึ้นมาอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆ สาธุรอสักครู่นะคะโยงผ้าก่อนค่ะตอนนี้อากาศเย็นลงนะคะจะเห็นว่านั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยอากาศก็เยือกเย็นลงนะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ค่ะตอนนี้ขอเชิญร่วมโมทนาการทอดผ้าจากเจ้าภาพค่ะอธิษฐานจิตนะคะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะสาธุอานิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายมีเที่ยวหนออุปาทโยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรธสันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมทุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุสาธุสาธุค่ะกราบพระ3ครั้งแล้วมารับพรด้านนอกนะคะข
ขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพทุกท่านค่ะที่จะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายหลวงพ่อสนองกตปัญโญได้ทุกๆวันนะคะที่วัดสังฆทานค่ะตอนนี้วัดรับสมัครผู้เชิญธงในการเดินธรรมยาตราวันเสาร์ที่20กุมภานี้นะคะก็สมัครได้ทุกวันที่วัดสังฆทานค่ะเพียงแจ้งชื่อและก็จำนวนผู้ถือธงนะคะจึงต้องการอีกจำนวนมากทีเดียวค่ะกราบอนุโมทนาขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะยะถาปริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติการที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิสิตังปฏิตังทุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวะจะมีจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันกาเปบุเรนดุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงอยู่เต็มที่ฉันโทปนรัตโตยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรัตโตยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัตถาติเมอากาติเมยาติมิตาสขาตะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะอิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตอนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิฐานิยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักกินาสินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีขรัตตังหิตายาทสานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานโปชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วฝรั่งจะพิคุณมนุปตินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโทเมอิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรตาตุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิจาโอทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิง
จงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันธุสัพพเทวตาเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสาเพสาตาสาทางหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคู่เข่าเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับเชิญกราบรับพระองค์อีก3ครั้งพร้อมแล้วครับ